สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วีล็อกครั้งที่1 นะครับสำหรับการไปออกแคมปิ้งนะครับกับชินะนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็นะฮะลูกชายก็เร่งผมแล้วครับอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าเตรียมของอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไปนะครับก็คือจะมีที่นอนนะแล้วก็หมอนนะหมอนผมก็ใช้เป็นหมอนรองคอนะครับเพราะว่าบางทีเดินทางก็ใส่ไปตัวคอหรือว่าก็นอนเป็นหมอนไปเลยนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็นี่ผมมีเต็นท์นะแต่อันนี้เป็นเต็นท์สำรองต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเต็นท์หน้าร้อนนะครับแล้วก็มีขาไว้วางกล้องนะแล้วก็มีกระเป๋าอันนี้กระเป๋าสัมภาระมีที่สูบลมกับที่นอนยางนะครับแล้วก็นี่กระเป๋าส่วนตัวของสัมภาระส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะหลังนะเบาะหลังผมก็ย้ายของมาในรถละแล้วก็นี่มีเอากีตาร์ไปตัวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟโซล่าเซลล์นะก็แผ่ไว้นะระหว่างทางก็ได้แบบชาร์จแบตนะครับทีนี้ท้ายอันนี้เป็นกล่องของเบาะเก่านะซื้อมาจากดิเคลอนนะครับแล้วก็อันนี้มีฟูกนอนแบบลมนะกระเป๋าลูกชายจะไม่ได้ว่าใส่อะไรออกไปนะครับไม่เป็นไรบิงเนี่ยแล้วก็มีเต็นท์ตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะอันนี้คือใหญ่เลยเดี๋ยวให้ดูนะเตรียมพัดลมไปด้วยนะเผื่อร้อนแต่เขาบอกว่าอากาศมันหนาวนะครับแล้วก็ที่เก็บเสื้อผ้านะแล้วก็นี่เป็นถุงนอนรุ่นพี่ฝากซื้อมา3ถุงโหตัวใหม่นี่สวยมากเลยนะถูกด้วย550บาทเองที่ดิ้งแค่ร้อนนะรับประกัน5ปีโคตรเจ๋งอ่ะคือตกเหมือนซื้อเฉลี่ยปีละ110บาทโคตรถูกนะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเดินทางนะครับไปกับลูกชายนะครับนั่งอยู่ข้างนะครับดู iPad อยู่นะแล้วก็มีของเต็มรถเราเลยนะครับนี่ไป2คนแล้วก็ไปแค่คืนเดียวนะเนี่ยไปแค่คืนเดียวนะแต่เตรียมของเหมือนไปประมาณสัก3คืนแต่จริงๆคือไปแคมปิ้งอ่ะไปคืนเดียวก็เตรียมของเยอะอยู่ดีนะครับเพราะมันต้องใช้หลายอย่างนะบางทีเราขาดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันดีกว่าไปพอดีลืมแจ้งไปนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยนะคือเรามีสัญญากับพี่ชินะเอาไว้นะครับว่าเราจะไปซื้อสกูตเตอร์นะครับพอดีก็ไปเลี้ยลายนะครับเงินจากคุณตาคุณยายนะครับเผื่อกงอาม่านะครับว่าขอไปซื้อสกูตเตอร์ที่ดิแคลอนนะครับบางใหญ่นะครับเราก็เลยกำลังจะต้องมุ่งหน้าไปที่บางใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศข้างนอกนะ it's too wild ตอนนี้เราก็เดินทางนะแต่ว่ารถติดในฟ้าผมนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อไปแล้วเราก็มาถึงที่ดิแคลอนนะครับผมก็มาซื้อสกูตเตอร์ตามสัญญาให้กับพี่ชนะนะครับผมพี่ชนะเขาอยากได้แบบนี้นะแบบนี้เลยตัวเท่าไหร่ฮะ 2,000 ครับผมอ้าว 1A change your mind to which one why don't you go for this one you want to try this oneนี่ให้ลองนี่อันนี้ก็สวยกว่านะอันนี้มันดูล้อสีส้มมันดูสวยกว่าเยอะเลยเนี่ย You wanna try that? Yeah. Okay. เดี๋ยวให้พี่ชนะลองเล่นดูนะว่าเป็นยังไงให้พี่ชนะลองเล่นนะไปฝึกบาลานซ์นะยังบาลานซ์ยังไม่ค่อยได้นะแต่เล่นสเก็ตบอร์ดได้นะแต่ว่ายังบาลานซ์สองล้อไม่ได้แต่ก็อันนี้เอาไว้ฝึกบาลานซ์ดีเหมือนกันโอเคแล้วเราก็ได้แล้วนะครับผมอันนี้สำหรับ6ถึง9ขวบนะเรียบร้อย 2,000 บาทนะกำลังจะไปชำระเงินนะได้แล้ววิ่งไปแล้วครับผมจริงๆที่นี่เขาก็มีหลายอย่างนะเนี่ยมีรองเท้ามีชุดกีฬานู่นอันนู้นเขามีจักรยานไกลๆนู่นเลยแล้วก็เสื้อกีฬาลูกบอลคือใหญ่อะแล้วก็ถูกด้วย
อย่างอันนี้ผมซื้อมา 2,000 ใช่ป่ะจริงๆเนี่ยมีประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่ามันรับประกัน2ปีนะแล้วก็นี่ก็นี่ดูมีเสื้อแคมปิ้งที่จริงๆที่มาที่นี่เพราะว่ามาดูอุปกรณ์แคมปิ้งนะคืออุปกรณ์แคมปิ้งแม่งเยอะมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะแล้วก็รับประกันนานไม่แพงแล้วก็รับประกันนานนี่ช่วยน้ำแล้วก็มีพวกกีฬาทางน้ำนะครับ water sport นะฮะนี่แล้วก็มีเรือด้วยเรือยางลำนี้นะเรือยางนี่ลำหนึ่งประมาณน่าจะ 20,000 กว่าบาทนะเห็นราคาอยู่10,000กว่าบาท11,000ไม่รู้ว่าราคานี้โอเคไหม11,000แล้วก็ไม่รู้ว่ารับประกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนเต็นท์นะฮะเมื่อวานก็เพิ่งมาเก็บตัวนี้ไปตัวหนึ่งซื้อไปตัวหนึ่ง 3,500 เต็งข้างในนี้แล้วก็มีพวกโต๊ะนะโหดิของเต็มเลยนะนี่ดีใจใหญ่นี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูสั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปสระบุรีแล้วเดี๋ยววันหลังพามาทัวร์ดีแคลอนนะวันนี้เอาขอสั้นๆนะครับผมแล้วก็มาถึงแล้วครับผมนี่ Be Happy ทางกลางเต็นท์ครับอยู่ใกล้สันเขานะสันเขาใหญ่นะน่าอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่รุ่นพี่ก็มากลางเต็นท์แล้วเรียบร้อยนะครับนี่โหคนอย่างเยอะนะแล้วก็มีชินาก็ได้สกูตเตอร์ใหม่ครับมาเล่นบนหญ้าครับผมนะนี่เที่ยวรอบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ากางเต็นท์แบบเป็นไทม์แลปส์เนาะให้ดูว่ากางยังไงนะอันนี้ของรุ่นพี่ผมเขาจะเป็นแบบว่าแบบนอนเป็น2ห้องอยู่ข้างในนะไอ้ตัวนี้ก็ซื้อที่ดีแคลอนเหมือนกันนะกำลังตอนนี้กำลังเทรนนิ่งทุกคนว่าแบบทำอะไรยังไงบ้างนะเป็นออร์แกไนเซอร์ดูวิวดิดูวิวโอ้เขาบอกว่าน้ำมันน้อยนะไม่รู้เขาเติมน้ำลงไปหรือเปล่านะแต่ก็โอเคนะบรรยากาศนี่แต่ว่าเราสามารถไปเล่นตรงนู้นได้นะเหมือนทางนู้นอ่ะมันจะมีอยู่ทางนี้ไหมแต่มันจะมีน้ำที่แบบว่าไปเล่นได้นะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการกางเต็นท์นะอันนี้ใหญ่มากนี่ดูข้างในก็ลูกชายก็กระโดดเล่นฮะสนุกสนานอันนี้ฮะขาดตู้เสื้อผ้าไปนะฮะตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงมุมนู้นนะมีพัดลมด้วยเห็นไหมเรามีพัดลมด้วยนะแล้วก็นี่ลูกชายกระโดดมาอันนี้เป็นที่นอนลมซื้อจากที่ดีแคลอนเหมือนกันนะของส่วนใหญ่ใช้จากดีแคลอนหมดเลยนะครับก็อันนี้800นะครับนี่ลูกชายก็กระโดดเล่นนะอันนี้ก็มันทะลุข้างหลังให้ด้วยนะเปิดอารมณ์เข้าหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับพอดีผมเดินปักเข้ามาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเพื่อที่จะติดพัดลมนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่กลางคืนเนี่ยมันก็จะร้อนก็ติดพัดลมให้ลูกชายหน่อยนึงเนาะแล้วก็มีผ้าห่มนะครับอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้านี่เป็นหน้าต่างนะอารมณ์เหมือนบ้านเลยล่ะนะใหญ่เหมือนกันนะขนาดผมตัวใหญ่ผมรู้สึกว่ามันกว้างขวางเลยจริงๆมันนอนได้ประมาณเขาเขียนว่า6คนนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะ
ข้างๆนี่ก็จะเป็นเต็นท์คู่แข่งนะฮะอันนี้เป็นเต็นท์ที่ผมเคยนอนอยู่นะฮะอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็คือกลางประมาณ2วีเสร็จนะกลาง2วีเก็บ30ไม่ใช่30วีนะ30นาทีใช่อันนี้มีคนนอนอยู่นะฮะนะครับก็กลางง่ายครับนี่อันนี้มีของเล่นนะสำหรับคนที่จะออกแคมปิ้งนะครับเขาก็จะมีเป็นผ้าเช็ดตัวนะผ้าเช็ดตัวนี้ดีมากคือแห้งเร็วแล้วก็ราคาถูกนะเขาขายแค่ประมาณน่าจะ200นะน่าจะ200กว่าบาท280นะซับน้ำดีเยี่ยมซับน้ำดีแล้วก็แห้งไวนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นวันเดียวพันแปดอันนี้เป็นหลังคานะที่แบบเวลาเรานั่งกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไม่ให้ตกแต่งไฟนะอันนี้เป็นเต็นท์อีกตัวนึงนะของดีแคลอนเหมือนกันนะผมอ่านชื่อมันไม่ออกนะมันคิวชูล่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับตัวเต็นท์นี้นะก็แบบคือมันเป็นแบบ2ห้องนะก็คือมีห้องซ้ายห้องขวานะครับข้อดีของเต็นท์นี้คือถ้าช่วงหน้าหนาวคือเต็นท์นี้ดีมากเพราะว่ามันกันลมได้ดีสุดๆนะแล้วข้างในคืออุ่นเลยล่ะนะอุ่นมากนะครับนี่รีวิวคร่าวๆนะแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ริมข้างแม่น้ำไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่แม่น้ำเป็นลำธารนะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ค่อยน้ำมันเตี้ยละมันเริ่มแห้งหมดละนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบตรงข้ามนะครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะนี่ดูสิสวยไหมตรงนี้ดูสวยมากเลยนะนี่พี่นาก็เอาสกูตเตอร์มาด้วยนะครับนี่ก็เต็นท์ปึ้งนะแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะสนามนะเราก็ซื้ออาหารเดี๋ยวเรามาแนะนำอาหารนิดนึงนะคือจะบอกว่าสำหรับคนที่จะมาออกแคมปิ้งเนี่ยอาหารที่ผมแนะนำคือถ้าไม่อยากเตรียมเสียเวลาเนี่ยนะคือผมแนะนำเลยครับคือให้ซื้อตัวนี้มากินนะอันนี้เป็นเนื้อโคขุนเสียบไม้พริกไทยดำนะครับเนี่ยอันนี้คือเราแกะปุ๊บแล้วเราก็ย่างได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีไก่ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้กิมจินะอันนี้เหมาะสำหรับลูกชายไม่ค่อยชอบกินนะครับบอกสเมลลี่นะครับผมก็อันนี้ใครจะซื้อกิมจินะครับอย่าไปซื้อตัว250นะที่มันนำเข้านะอันนี้เป็นของจีนนำเข้าเหมือนกันแหละแต่ว่าถูกกว่าครึ่งนึงเลย125บาทเองนะครับเนี่ยจังกิมจินะเขาไม่ได้โฆษณานะแต่บอกได้เลยว่าอร่อยรสชาติกลมกล่อมนะครับเพราะว่ากิมจิหลายยี่ห้อรสชาติมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำนะครับก็จะเป็นนี่เลยสายแคมปิ้งนะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สายแคมปิ้งแบบฟูลนะเป็นสายแคมปิ้งแบบเซมินะก็คือแบบคือซื้อของที่แมคโครได้นะฮะอันนี้เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับนี่ก็ห่อหนึ่งประมาณ200นะได้กิโลหนึ่งนะแล้วก็มันเป็นเนื้อเป็นชิ้นเลยครับเราไม่มีแม่ค้ามาขายของด้วยแม่ค้ามีลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่ก็มาขายนะฮะอันนี้เป็นแคมปิ้งแบบคนเข้าถึงนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำที่จะให้เอามานะคือเป็นแหนมแหนมเนี่ยนะเอามาย่างนะคือพวกนี้เป็นของย่างทั้งหมดนะครับอันนี้คือฟินมากนะครับใครที่จะมาแคมปิ้งแนะนำว่าให้เตรียมอาหารมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะว่าแบบเดี๋ยวกลางคืนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันวันนี้เราก็พามาดูหนุ่มสุดหล่อนะครับพี่ปองนะฮะพอดีตอนแรกสงสัยอยู่นะว่าแกทำอะไรนะคืออันนี้เป็นเตานะแต่ว่าเขาเอาฟอยล์มาล้อมผมก็เลยงงว่ามันอะไรเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาของคนมีตังค์นะครับก็คือไม่ต้องล้างไอ้ตัวเตาต้องล้างเตานะใช่แล้วก็ฐานไม่ตกด้วยนะก็ต้องเจาะรูอยู่ดีอ๋อมันเจาะรูอยู่ดีอ๋อต้องเจาะรูอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่จะมากางเต็นท์นะแล้วคนที่เกลียดล้างเดี๋ยวจะมีการเจาะรูนะฮะเจาะรูไปไม่งั้นอากาศมันช่วยยังไงในเมื่อรูก็กว้างอยู่อะไรมันต้องเจาะรูขนาดไหนพี่ให้อากาศมันให้ออกซิเจนเข้าอ๋อโอเคนี่นะฮะ
โอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปดูต่อกันคืนนี้ป้ายตอนนี้เราก็พามายากแล้วครับผมไปทางเหนือยากครับผมตรงนั้นก็เป็นเตาที่พี่ปองเซตเอาไว้นะครับแล้วก็มีมือกีตาร์นะครับผมโอ้โหสุดยอดครับมือกีตาร์เรามาครบจริงๆฮะนะนี่อันนี้ก็เป็นเต็นท์ที่ผมกางนะนี่ให้ดูนี่รอบนี่โต๊ะปึ้งนี่ให้ดูเท่านี้ก่อนนะฮะก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาหลอกรักคงแสนนานพี่ไม่ได้มาหลอกรักของเราก็คงแสนนานถ้าไม่ได้มาหลอกรักคงแสนเช้านี้เราก็มาปั่นไม่เข้าฮะเครื่องปั่นเสียทุบแทนเอาไปอยู่ค่อยๆลงอยู่ไม่รู้มองเห็นเปล่านี่ดูครับผมคนดิฟก็หล่อคนดิฟก็หล่อเอ๋ครับผมเราก็รอน้ำเดือดเราตอนเช้าแล้วรอน้ำเดือดครับผมโอเคเดี๋ยวใช้ฟืนก็มีเตาแก๊สก็มีมันคือเรามีทุกอย่างฮะตั้งแต่เตาแก๊สถ่านก็มีฮะแล้วก็เรามาต้มอันนี้ครับเราอยากให้ได้ฟิลแคมปิ้งนะฮะเราก็เลยต้องเดินหาฟืนคือแบบป่าไม่พอมันต้องดิบๆหน่อยนี่ดูนี่เราปัดอยู่นะครับดูมันลอยมาเลยนี่เราเพิ่มความละเอียดได้ป่ะกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมมากมากดูอันนี้ผู้ชายปั่นกาแฟครับผมปั่นไม่ใช่ปั่นอย่างนั้นฮะปั่นลงมือโอเคก็อันนี้ช้าอีกวันนึงนะครับก็กินข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่เต็งข้างหลังมีสาวอยู่เต็งข้างหลังดูดินี่เห็นไหมแล้วก็นี่ครับนี่ลูกชายอยู่นี่นี่เรากินเรียบเลยฮะเรามีของกินทุกอย่างฮะตั้งแต่ไก่ย่างห้าดาวขนมปังไม้ก็มีเนี่ยขนมปังไม้ก็มีแต่มาแรงวันเยอะมากเลยนี่ดีนะมันเขาให้แบบเขาให้แบบหมาเข้ามาได้ด้วยนะหมาเข้ามาได้แล้วก็นี่ข้างนี้ก็เป็นริมทางเป็นไงสวยไหมโต๊ะเรานะฮะใช้ประโยชน์ได้ดีมากคือทุกอย่างเมื่อคืนกินเรียบหมดนะฮะกินเรียบหมดโอเคก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย